็ดถั่วฝรั่งนะคะแชงกิเมนค่ะเดี๋ยวปาเก็บเห็ดถั่วก่อนนะคะดูเห็ดไก่โอ้โหเห็ดถั่วเยอะมากค่ะทุกคนนิ่มลอกไปเลยถึงบ้านเหมือนจะได้ลวกเลยนะคะเห็ดเยอะมากมองซ้ายมองขวาวันนี้มีแดดนะคะอากาศร้อนสุด15องศาค่ะแต่ตอนเช้าก็หนาวค่ะแต่บ่ายๆมาก็มีแดดอาทิตย์นี้จะร้อนถึง 17-18 องศาค่ะ อากาศแบบงงมากแต่กลางคืนก็หนาวเหมือนเดิมค่ะกลางคืนแต่คืนนี้ก็4องศาแต่กลางวันก็จะร้อนมีแดดนี่ค่ะเห็ดอันนี้อร่อยนะทุกคนแกงใส่หน่อไม้โอ้โหเข้ากันมากไก่
เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปตัดขาให้ดูนะคะอาจจะพูดน้อยนะทุกคนเพราะว่ากลัวไอค่ะอาการไอยังมีอยู่นี่ค่ะสวยๆนี่แหละเห็ดที่อยากได้เห็ดไก่ผลพอแล้วโอ้เริ่มชมพูแล้วเนี่ยเริ่มชมพูแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ละเสียดายได้ไหมโอ้ยจะคนเห็ดถั่วจะได้จะได้กลับไปต้องรีบทำเลยได้จะได้ทุกคนแก่มาแล้วแก่มาแล้วจะได้อันนี้ไม่ได้
เห็นเนาะเห็นอยู่นะทุกคนขออนุญาตรีบตัดรีบกลับนะคะทุกคนจะได้ค่ะหักยักเอ้ยค่ะโอ้ยปีนี้โชคดีมาทันทุกปีไม่ทันนะคะเขาออกที่เดินทุกปีนะทุกคนโอ้ยเยอะมากเลยสวยๆเลยอะดอกอ้วนๆเลยค่ะทุกคนดีใจมากเลยได้ถุงนึงเลยวันนี้เห็ดอร่อยไม่ค่อยมีค่ะคือแบบไม่ค่อยทันเขาข้าวหนาวโอเคค่ะนี่ถั่วตัดอย่างนี้เลยไปอีกทางนู้นทางนู้นมีอยู่ดอกเออแถวนี้มีอยู่ค่ะเดี๋ยวนะทุกคน
คเสียดายเสียดายโอเคขาก็เอาเดี๋ยวต้องรีบทำนะถึงบ้านนี้ต้องรีบเลยอันนี้เอาขาค่ะค่ะทุกคนจะได้ปลาแห้งปลาแห้งกับใบไม้ก็แห้งจะได้ดีได้ดีใจมาทานเห็ดถั่วค่ะทุกคนรอบที่แล้วผมมาเก็บเห็ดไอ้ชังกิมินอ่ะมันก็มาส่องที่เดิมอีกนี่ยังมีให้เก็บอยู่ค่ะเพราะว่าอากาศมันมีแดดค่ะอากาศไม่หนาวมากก็เลยเขาน่าจะออกอีกรอบก็เลยมาดูตรงจริงด้วยโชคดีมากตัดแขนเดียวเนี่ยค่ะเอาไปต้องรีบทำนี่นี่สวยนี่อีกหนึ่งดอกเย้ดีใจนี่ค่ะได้เห็ดแข็งกิเมนเยอะอยู่นะทุกคนโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย